ถอนวีซ่าอยู่ซินฉีบิ๊กโจ๊กสั่งบุกรวบตัวถึงบ้านโดน3ข้อหาหนัก17กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรกล่าวถึงนายหยูซินฉีที่ฝ่ายค้านกล่าวหาว่าใช้สมาคมและโรงเรียนเถื่อนแอบอ้างเบื้องสูงเปิดทางให้กระบวนการจีนเทาแบบนายชัยนัทหรือตู้ห่าวกรชัยนันที่ทำมาหากินในประเทศไทยว่าบิ๊กโจ๊กบอกว่ามีข้อมูลของนายหยูซินฉีแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ประสานพลตำรวจโทภาคภูมิพิพัฒน์สัจพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพิกถอนวีซ่านายหยูซินฉีขณะนี้ยังไม่ได้ออกจากประเทศไทยทราบพิกัดบ้านแล้ววันเดียวกันนี้น่าจะได้ตัวเมื่อคืนตรวจสอบนายหยูซินฉียังอยู่บ้านในหมู่บ้านพัดศรย่านวัชรพลวงแหวนก่อนหน้านี้ตำรวจมีข้อมูลเฝ้ามองพฤติกรรมอยู่กลุ่มทุนจีนแบบนี้พฤติกรรมคล้ายเดิมเดินทางเข้ามาพยายามถ่ายรูปกับบุคคลสำคัญแล้วเก็บไว้ส่งกลับไปเมืองจีนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าอยู่ประเทศไทยใช้เงินซื้อได้หมดแล้วแต่งเครื่องแบบมียศมีตำแหน่งมีเครื่องราชเพื่อให้กลุ่มคนจีนเดินทางเข้ามามั่นใจการเข้ามาในประเทศไทยแล้วมีหนำซ้ำนายหยูซินฉีซึ่งถือเป็นแถวแรกที่จะเดินทางเข้ามายังไปเก็บเงินจากกลุ่มคนจีนเหล่านี้ด้วยทำตัวเป็นพี่ใหญ่เมื่อถามว่าพฤติกรรมจะใช้สมาคมเถื่อนโรงเรียนเถื่อนมาเอื้ออำนวยความสะดวกให้จีนเทาทำวีซ่าใช่หรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าใช่แล้วรูปแบบการตั้งสมาคมเป็นเรื่องใหญ่ที่จะสร้างหน้าตาสร้างความเชื่อถือพอเห็นว่าเข้ามาไทยได้ก็ตั้งสมาคมถ่ายรูปกับบุคคลสำคัญผู้ใหญ่แม้แต่ตนยังมีรูปกับคนบางคนเวลาไปงานแล้วไม่รู้ตัวมีคนขอถ่ายรูปคนจีนเหล่านี้ใช้วิธีคล้ายๆกันแล้วทำวีซ่าเข้าประเทศพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวด้วยว่าเรื่องนี้ทำให้ผมต้องวนซ้ำมาที่ตม.ที่เหมือนเสมือนเป็นรั้วรอบบ้านที่เข้มแข็งไม่ใช่ไปเอาคนร้ายเข้ามาเองเพราะฉะนั้นการดำเนินคดีกับตำรวจตม.ได้กราบเรียนไปยังผบ.ตร.แล้วซึ่งท่านได้กำชับให้ดำเนินคดีตรงไปตรงมาดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างขณะนี้นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าประเทศไทยมากขึ้นมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะตม.จะต้องนำมาใช้อย่างชัดเจนเพื่อเอาคนดีเข้าประเทศส่วนคนร้ายเข้าประเทศยากแน่นอนผู้ที่อยู่เบื้องหลังนายหยูซินฉีใครต้องขอตรวจสอบก่อนเพราะถ้าเขาไม่มีใครช่วยเหลือไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้ถึงขนาดนี้ซึ่งต้องไล่ต่อแต่คนละเครือข่ายกับตู้ห่าวและยังบอกต่อไปว่าสำหรับนายหยูซินฉีนั้นจะตั้งข้อกล่าวหาหนึ่งความผิดช่อโกงเป็นการหลอกลวงให้ลงทุนและช่อโกงมีผู้เสียหายหลายรายทั้งไทยจีนหลอกให้ร่วมลงทุนซื้อคอนโดสร้างโรงแรม2ตั้งสมาคมเถื่อน3แอบอ้างเบื้องสูงหลังเพิกถอนวีซ่าแล้วจะเอาตัวมากักไว้ที่ตม.แล้วดำเนินคดีความผิดอาญาในไทยหลังจากดำเนินคดีเสร็จจะผลักดันออกนอกประเทศแล้วขึ้นแบล็คลิสต์ขึ้นบัญชีถาวรห้ามเข้าประเทศอีกเด็ดขาดส่วนการค้ามนุษย์ของนายหยูซินฉียังไม่มีถ้าได้ตัวจะเข้าค้นรวบรวมพยานหลักฐานน่าจะมีผู้เสียหายหรือรับแจ้งความหลังจากนี้นอกจากกลุ่มนี้ยังมีกลุ่มอื่นๆที่ได้เดินทางกลับประเทศไปแล้วตั้งแต่คดีตู้ห่าวเรื่องผับลับทั้งผบ.ตร.ตนและผบ.ชน.ได้ดำเนินการทำให้กลุ่มจีนรีบออกนอกประเทศสืบจากข่าวรายงาน